Direct Showcase Choose Life Live Well ในช่วงนี้ยังคงพูดคุยธรรมะกับพี่จิ๊กนวรัตน์กันอยู่นะครับอยากจะบอกว่าหลายๆคนหันมาให้ความสนใจกับการใส่ใจธรรมะมากขึ้นแต่บางทีติดปัญหาเหมือนผมครับพี่ออนครับคือบางทีขึ้นประโยคแรกถูกต่อไปประโยคถัดไปไม่ถูกหรือบางคนไม่ได้ทั้งหมดเลยฮะไม่ได้ทั้งหมดเลยมันเป็นเรื่องที่บอกว่าทำให้เราเป็นปัญหากับการที่จะเข้าถึงธรรมะแล้วก็เข้าถึงพุทธศาสนาด้วยพี่ออนว่ามันต้องเปิดใจหรือเปล่าคะพี่จิ๊กแน่นอนคืออันดับแรกเลยเนี่ยคือเราต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับถึงแม้ว่าจะแบบสวดไม่ได้อ่านท่องอะไรไม่ได้เปิดไปวันละแผ่น2แผ่นลองท่องลองออกเสียงเดี๋ยวสักวันนึงอ่ะมันก็จะได้แล้วธรรมะที่เราได้พูดได้ท่องได้อ่านได้สวดมันย้อนกลับมาเชื่ออย่างไหมคะว่าธรรมะเนี่ยจะเกิดต่อเมื่อคนเนี่ยที่ยังไม่รับรู้อะไรเลยแต่พอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนจะหันเข้าไปหาธรรมะหมดเป็นที่พึ่งไว้ก่อนใช่ค่ะทุกอย่างเป็นอย่างนี้ซึ่งผิดกับเมื่อก่อนค่ะเดี๋ยวนี้คนเข้าหาธรรมะเยอะมากพี่ว่าดีจริงๆค่ะและยิ่งโดยเฉพาะเรามีวิทยุอย่างนี้นะคะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยพกพาไปไหนง่ายท่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปิดได้ยินจะซึมไปเองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของบทสวดต่างๆเนี่ยอ่านหนังสือต้องพกเป็นหลายเล่มเลยก็ไม่ไหวนะแบกกันซีดงซีดีต้องหาซีดีแผ่นนี้บทใช่พอเรามีวิทยุธรรมะเหมือนเป็นเครื่องที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันง่ายดายมากยิ่งขึ้นกับการที่เราจะเข้าถึงหลักธรรมเป็นการบริหารจิตใจโดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเลยแล้วก็ราคาไม่แพงซื้อจริงๆนะซื้อหนังสือเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะหลายๆเล่มหลายๆบทเนี่ยมันก็หลายร้อยหลายพันนะใช่ไหมคะหรือซีดีแผ่นนึงก็ต้องมีเครื่องเล่นซีดีอีกโอ้โหคือก็เป็นกระตากอันนี้นิดเดียวเองแล้วก็หมุนหาในสิ่งที่เราต้องการแป๊บเดียวเองพี่ว่าเวลานอนเนี่ยฟังดีที่สุดและนี่นะครับคือรูปแบบของธรรมะในยุคปัจจุบันที่คุณผู้ชมพกพาแล้วก็อยู่ใกล้ชิดได้ตลอดเวลาด้วยนะครับจะทำให้คุณผู้ชมมีความสุขทุกครั้งที่เข้าถึงธรรมะจากวิทยุธรรมะเครื่องบริหารใจเครื่องนี้นะครับและมากไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าสัมผัสถึงธรรมะได้ทุกๆวันแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีของชีวิตจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมแน่นอนครับใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นมงคลของชีวิตแล้วเมื่อกี้น้องชัยบอกว่าจำไม่ค่อยได้บทสวดไม่ค่อยได้ขอบอกค่ะว่าในบ็อกเซสของเราเนี่ยนะคะจะมีรวมมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์ให้ด้วยเปิดเลยค่ะท่องตามได้ด้วยมีภาพของเกจิอาจารย์ดังๆนะคะคที่มีชื่อเสียงเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีกหนึ่งอย่างเช่นกันค่ะสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลด้วยนะคะระยะถึง 6-10 เมตรเลยแล้วก็สามารถเสียบแฟลชได้แล้วก็ฟังวิทยุ FM ได้ด้วยแล้วแถมให้สำหรับใครที่อยากบริหารจิตใจพักผ่อนจิตใจนะครับมีเพลงสปาขิมสปาแล้วก็ระนาดสปาให้ไปอีก95บทเพลงด้วยเด็กๆ ก็มีนิทานธรรมะด้วยค่ะให้เด็กๆได้ฟังอย่างน้อยๆเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คือพ่อแม่มอบสิ่งที่ดีให้กับลูกก็แม่ฟังลูกก็ฟังได้ด้วยเป็นการบริหารจิตใจได้ถูกต้องค่ะถือว่าวันนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยนำสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตมานำเสนอแล้วก็มามอบให้กับคุณผู้ชมเหมือนที่เป็นมงคลชีวิตที่เขาบอกว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นสุภาษิตที่ยังใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้ววันนี้จะพาไปหาผลด้วยถ้าเกิดว่ามีวิทยุธรรมะเครื่องบริหารใจเครื่องนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลาด้วยใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่จิ๊กเป็นอย่างสูงนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนที่เริ่มศึกษาใหม่ๆเนี่ยให้ไปฟังบทสวดทีแรกเนี่ยไม่เอาอะค่ะแต่ตรงเนี้ยเขาจะมีอย่างบทสวดเนี่ยจะเป็นทำนองที่ไพเราะแล้วก็จะมีเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์แล้วก็มีเป็นเพลงสปาเพลงบรรเลงอะไรพวกเนี้ยสำหรับคนที่หัดนั่งสมาธิใหม่ๆจะช่วยเรื่องของให้ทำให้จิตสงบจิตเย็นลงได้ดีมากๆเราไม่ต้องไปไกลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรียนรู้ได้จากตรงนี้นะคะไม่ว่าจะนอนไม่ว่าจะเดินเราสามารถรวบรวมชีวิตของเราให้อยู่ในธรรมะเครื่องนี้เครื่องเดียวได้ค่ะวิทยุธรรมะเครื่องนี้ยังมีนิทานชาดกรวมแล้วกว่า200กว่าเรื่องเลยล่ะค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคุณแม่ที่อยากจะเปิดให้ลูกๆได้ฟังกันมีเครื่องนี้เครื่องเดียวสามารถน้อมนำหลักธรรมะมาประพฤติใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้ค่ะ
ธรรมะสุขใจเครื่องนี้ออกแบบเทคโนโลยีมาได้เข้าถึงจิตใจคนที่ชอบสวดมนต์อย่างดิฉันมากเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีบทสวดครบโดยที่ทั่วไปเนี่ยจะท่องกันอันไหนที่ดิฉันไม่เคยท่องเนี่ยก็จะได้ธรรมะสุขใจเครื่องนี้ช่วยสอนช่วยทบทวนให้และด้วยเสียงสวดมนต์ที่ไพเราะจับใจก็ทำให้เราเนี่ยท่องจำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องไปเปิดหนังสือเล่มโตๆเลยล่ะค่ะ TV Direct Showcase Choose Life Live Well